ในการ บรรยายครั้งแรกนี่เห็นว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าทำความเข้าใจถึงคำว่าพุทธศาสนาหรือบุติซึมนั่นแหละให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกันเสียก่อนจะดีกว่าคำว่าอิสุมอิสุมปิปิอิสุมเนี่ยมันมีความหมายดิ้นได้หลายอย่างนับคอมมิวนิสม์โซเชียลิสม์อิสุมอิสุมเหล่านั้นจะไม่มีความหมายอย่างเดียวกันกับอิสุมของบุติซึมเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกันบ้างจะดีกว่าบุติซึมก็มีอิสุมอิสุมตอนท้ายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน อิสุมอย่างอื่นนั้นดูจะเป็นเรื่องบัญญัติขึ้นเองคือเป็นที่เรียกว่าแมนเมดคนทำขึ้นแต่อิสมของบุติสมนี้ไม่ใช่แมนเมดไม่ใช่ใครทำขึ้น มันเป็นกฎของธรรมชาติที่คนพบเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้แต่อิสมของบุติสมนี้ไม่ผูกขาดไม่ประสงค์ออทอริตี้ใดๆหมดทิ้งไว้เป็นอิสระตามธรรมชาติให้ศึกษาให้พิสูจน์นี่คอยเข้าใจคำว่าบุติซึมในลักษณะอย่างนี้ก่อนขอร้องให้ท่านทั้งหลายนึกถึงคำว่า fact truth law เหล่านี้นั่นก็เป็นแฟกต์เป็นทรูธเป็นลอของธรรมชาติตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไรบุคคลคนหนึ่งได้ค้นพบและนำมาเปิดเผยว่าจะใช้กฎเกณฑ์นั่นอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จะดับทุกข์ได้บุติซึมเป็นอย่างนี้คำเดิมที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนานั่นก็ไม่ใช่คำว่าศาสนาไม่ใช่คำว่าศาสนาที่ตรงกับคำว่า religion อย่างบัดนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าระบบการปฏิบัติที่ประเสริฐที่แก้ปัญหาของมนุษย์ได้ระบบการปฏิบัติที่ประเสริฐที่แก้ปัญหาของมนุษย์ได้เรียกว่าพรหมจรรย์เนี่ยคือตัวสิ่งนี้ทีเดียวนี่เรามาเรียกว่าศาสนาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคำว่า religion เขาด้วยมันก็ยิ่งฟังยากนั่นขอให้ท่านทั้งหลายนึกถึงคำว่า fact ว่า truth ว่า law ของธรรมชาติไว้เสมอไปแล้วก็ทราบก็พึงทราบไว้ด้วยว่าท่านเอาความจริงเหล่านี้มาเป็นหลักและปฏิบัติอย่างนี้จะถูกตามกฎธรรมชาติแล้วก็จะแก้ปัญหาทั้งปวงได้ มันไม่เกี่ยวกับ authority ท่านไม่ต้องมาจดทะเบียนเป็นพุทธบริษัท ท่านจะนับถือศาสนาของท่านตามเดิมตามเดิมแล้วแต่ถือศาสนาอะไรอะไรอยู่ก็ได้แล้วก็สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติบุติซึมนี่ได้เอาไปใช้ในลักษณะอย่างที่ว่ามันเป็น way of life หรือพรหมจรรย์ supreme way of life หรือนั่นคือคำว่าพรหมจรรย์ดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวกับการผูกขาดก็ต้องเป็นศาสนานั่นเป็นศาสนานี่เขายืนยันว่าท่านจะยังคง
นับถือศาสนาอะไรของท่านก็ได้แต่คอยมาศึกษาแล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติทดลองดูด้วยตนเองนี่ก็จะพบตัวพุทธศาสนา วิธีที่ง่ายที่สุด อีกอย่างหนึ่งก็คือ ความหมายของคำว่าบุทธะบุทธะนั่นเองคำนี้แปลว่าตื่นนอนตื่นจากหลับถ้ายังหลับอยู่นั่นเป็นสัยยะถ้าตื่นนอนขึ้นมาก็เป็นบุทธะท่านจึงนึกเอาความหมายของคำว่าตื่นจากหลับขึ้นมาเป็นผู้ตื่นแล้วก็จะเห็นทุกอย่างตามที่เป็นจริงถ้าเรายังหลับอยู่เราไม่อาจจะเห็นมันคอยทำเหมือนกับเป็นผู้ตื่นนอนพยายามที่จะตื่นนอนใช้ความตื่นนั่นแหละเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเนี่ยจะได้ความหมายของคำว่าบุดดิซึมหลังจากตื่นแล้วก็เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ทุกสิ่งตามที่เป็นจริงหลังจากรู้ก็เป็นผู้บานเบิกบานบลูมเบิกบานออกไปนี่จึงมีความหมายเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานนี่เรียกว่าใจความสำคัญของคำว่าบุทธะที่นี่ เรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเอามาเป็นปัญหาเช่นว่ามีกอดหรือไม่มีกอดมันต้องรู้ว่าเราก็มีกอดแต่เป็นอย่างอื่นซึ่งไม่เหมือนกับที่เขามีกันอยู่ก่อนเขาก็เลยหาว่าไม่มีกอดเช่นบุตติซึมเนี่ยถูกจัดไว้ว่าเป็นเอทีซึมเพราะเขาเห็นว่าไม่มีกอดท่านไม่ถูกแล้วก็มีกอดแต่กอดอีกชนิดหนึ่งคือกอดอย่างที่ไม่ใช่เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นวิญญาณรู้สึกอย่างบุคคลท่านจึงขอให้รู้ว่ามีกอดโดยไม่ต้องเหมือนกับกอดที่เขามีกันคือเป็น impersonal god นี่อย่าเอาข้อเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาเป็นเครื่องขัดขวางแล้วเห็นว่ามันรับไม่ไหวหรือว่ามันเป็นเครื่องที่มันเข้ากันไม่ได้กับคำว่าศาสนาที่มีกอดขอให้มุ่งหมายแต่ว่าจะดับทุกข์หรือหมดปัญหาแห่งชีวิตเป็นชีวิตที่เบิกบานรูมเบิกบานถึงที่สุดก็พอแล้วเราจะถือเอาความหมายของคำว่า religion เป็นหลัก คำว่า religion นั่นในที่สุดก็ตกลงว่ามีความหมายคือการประพฤติปฏิบัติระบบหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความผูกพันกันกับสิ่งสูงสุดขอใช้คำว่าสิ่งสูงสุดไม่ใช่คำว่ากอดศาสนาที่เขาถือพระเจ้าอย่างบุคคลก็ว่าปฏิบัติเพื่อผูกพันกันกับกอดซึ่งเป็นบุคคลที่ถ้าเป็นอย่างพุทธศาสนาก็ปฏิบัติเพื่อเกิดผูกพันกันกับสิ่งที่สูงสุดแต่ก็ไม่ใช่กอดก็ได้หรือจะเรียกว่ากอดอีกชนิดหนึ่งก็ตามใจนั่นคือภาวะที่มันหมดปัญหาหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วเรียกว่าสิ่งสูงสุดใช้คำว่าการปฏิบัติที่เกิดการผูกพันกันเข้ากับสิ่งสูงสุดนี่เป็นถูกต้องสำหรับใช้กับพุทธศาสนา supreme thing ของศาสนาอื่นๆหลายศาสนาจะเป็นกอดก็ได้ตามใจแต่ supreme thing ของบุตติสมนี่ก็คือนิพพานนิพพานะนิรวานะนิพพานเป็นไทยนิพพานมิสิ้นสุดแห่งความทุกข์
หรือความร้อนเป็นความเย็นเป็นความเย็นแห่งชีวิตโดยแท้จริงนี่เรียกว่านิพพาน quenching of the thirst the hot hot นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาเราก็เลยไม่ต้องใช้คำว่ากอดก็ได้แต่ถ้าท่านยังชอบใจคำว่า God ในภาษาไทยเราก็มีคำหนึ่งซึ่งมีความหมายเหมือนกันคือว่าสั้นเข้ามา shorten มันเข้ามา God มากลายเป็นกฎ God กฎนี้คือ the law natural law ที่จะปฏิบัติแล้วดับความทุกข์ได้เราจะมีกอดอย่างนี้ก็ได้กฎหรือลอตามธรรมชาติทำไมจะทำหน้าที่สร้างโลกก็ได้ควบคุมโลกก็ได้ทำลายโลกเลิกเป็นคราวๆก็ได้อย่างเดียวกับที่กล่าวไว้สำหรับกอดที่เป็นบุคคลเหมือนกัน ดังนั้นขอให้หมดความข้องใจรังเกียจหรือแคลงใจว่าเราเข้ากันไม่ได้ถ้าถือศาสนาอื่นอยู่จะเข้ากันไม่ได้กับพุทธศาสนาขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้เถอะมันจะเข้ากันได้ทุกศาสนามาหาวิธีที่จะดับทุกข์ทั้งปวงให้ทุกข์ทั้งปวงหมดไปตามวิธีของตนของตนแต่เมื่อท่านทั้งหลายต้องการจะศึกษาพุทธศาสนาก็ต้องมาศึกษาข้อนี้อย่างนี้ก่อน เรามีสิทธิที่จะเลือกเราเอามากี่อย่างกี่อย่างก็ได้มาเพื่อเลือกตามที่เราจะพอใจทดลองดูดับทุกข์ได้ก็ถือเอา พุทธศาสนานี้เป็น evolutionist ถือว่าอะไรๆโลกทั้งปวงนี่มันเกิดขึ้นโดย evolution ของธรรมชาติแต่พวกหนึ่งถือที่เป็น creationist ศาสนาที่เป็น creationist ถือว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างนี่เราก็มีทางที่จะเลือกเอาที่ว่าอย่างไหนมันจะเป็นที่พอใจกับเราอย่างไหนมันจะดับทุกข์ได้ควรรู้ไว้ว่าพุทธศาสนาเป็น evolutionist ตามกฎของธรรมชาติมันรู้กฎของธรรมชาติรู้กฎของ evolution มันแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติหรือกระทำให้ความทุกข์นั้นออกไปตามกฎของธรรมชาติ เมื่อเรามองเห็นโดยเหตุผลพอใจที่จะถือหลัก evolutionism แล้วก็เอากฎของ evolution นั่นแหละเป็นกฎได้ไม่มีขัดข้องอะไรเดี๋ยวนี้เราถือกฎของธรรมชาติหรือ natural law เป็นหลักก็เลยทราบเสียว่าตามหลักธรรมะแบ่งธรรมชาติเป็น4แคตตอรี่สำหรับจะศึกษาอันที่1คือตัวธรรมชาติแท้ๆก็ต้องศึกษาอันที่2คือกฎของธรรมชาติก็ต้องศึกษาอันที่3หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ต้องศึกษาและในที่สุดว่าผลจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ต้องศึกษาตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติตัวผลที่จะเกิดจากหน้าที่ถ้าศึกษาครบทั้ง4อย่างนี้แล้วเรียกว่าเรารู้จักธรรมชาติโดยสมบูรณ์คำว่า duty นั่นตรงกับคำว่าธรรมะธรรมะ
ธรรมะกับธรรมะในพุทธศาสนาเมื่อรู้จักดิวตี้ทูเดอะลาวเนเจอร์เราก็สามารถปฏิบัติดิวตี้ที่ถูกต้องดิวตี้ที่ถูกต้องต่อกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมะธรรมะธรรมะในพุทธศาสนาหรือตัวพุทธศาสนาก็ได้ถ้าท่านปฏิบัติตาม law of nature จนดับทุกข์ได้นั่นคือท่านปฏิบัติพุทธศาสนาทีนี้ก็มาถึงคำถึงปัญหาของคำว่า faith ซึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าศรัทธา ถ้าเป็น faithในพุทธศาสนานั้นต้องมาทีหลังของ wisdom หรือปัญญา faith คือความเชื่อโดยไม่ได้มาจากปัญญานั่นนะไม่เรียกว่า faith หรือศรัทธาในพุทธศาสนา มันมีเป็นสอง faith สองศรัทธาอยู่พวกหนึ่งก่อน wisdom นี่พวกนี้ทีหลัง wisdom มันอาจจะจำเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่างสำหรับผู้ไม่รู้สำหรับเด็กๆอาจจะต้องใช้ faith ก่อนปัญญาแต่ถ้ามีอายุมากพอที่จะเข้าใจได้แล้วมันจะต้องใช้ faith ที่มาทีหลัง wisdom หรือปัญญาถ้ารู้จักจัดกันอย่างนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่าเฟธจะไม่มีปัญหาใดๆเราควรจะนึกถึงคำอีกคำหนึ่ง คือคำว่า confidence ซึ่งหมายถึงความแน่ใจความแน่ใจ ถ้าเรายังไม่มีปัญญาหรือความรู้ที่เพียงพอเราไม่อาจจะแน่ใจท่านศรัทธาที่เป็นความแน่ใจเนี่ยต้องมาทีหลังของปัญญาเฟธโดยไม่ต้องมีเหตุผลโดยไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่บอกให้เชื่อแล้วก็เชื่ออย่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งขอให้แยกกันให้ดีๆถ้าจะเป็นบุติซึมต้องเป็นคอนฟิเดนซ์ที่มาจากปัญญาแล้วจะมาเรียกว่าเฟธก็ได้เหมือนกันมันมีสิ่งสามสิ่งหรือสามคำที่ต้องเข้าใจรู้ไว้แต่ทีแรกคือคำว่าศรัทธาหรือความเชื่อหรือเฟธนี่คำหนึ่งแล้วก็มันมีคำว่าวิริยะหรือ energy ที่จะใช้ปฏิบัติตามศรัทธาวิริยะหรือเอนเนอร์จีเราต้องมีเอนเนอร์จีเพื่อใช้ปฏิบัติตามศรัทธาและมีอันที่สามคือวิสดอมหรือปัญญาที่จะควบคุมสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องนี่เราต้องมีถึงสามเนี่ยมีศรัทธาเฟธมีวิริยะเอนเนอร์จีแล้วก็มีปัญญาหรือวิสดอมท่านต้องมีสามอย่างนี้จึงจะปฏิบัติศาสนาใดๆได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาว่าศาสนาบางศาสนายกเอาเฟธเป็นสำคัญบางศาสนายกเอาวิริยะกำลังใจนี่เป็นสำคัญบางศาสนายกเอาปัญญาเป็นสำคัญเรียกว่าออกหน้าเป็นเบื้องหน้าเป็นสำคัญเป็นหลักสำคัญนี่พุทธศาสนานี่อยู่ในพวกที่เอาปัญญาออกหน้าและเป็นหลักสำคัญนั่นจึงเรียกว่าพุทธะรู้หรือตื่นนอนหรือเบิกบานแม้พุทธศาสนาจะมีปัญญาเป็นหลักเป็นสำคัญก็ยังต้องใช้ศรัทธาหรือเฟธด้วยไม่ใช่วิริยะหรือเอนเนอร์จีด้วยเหมือนกัน
มันจะยกเอาศรัทธาเป็นสำคัญ ทีนี้ศาสนาที่เขามีเฟซเป็นสำคัญนี่มันเป็นปัญหาก็จะใช้เอนเนอร์จีสักเท่าไรใช้วิสุทธิ์ดอมสักเท่าไรนี่เป็นปัญหาแต่ถ้าจะไม่ใช้เอนเนอร์จีไม่ใช้วิสุทธิ์ดอมเลยแล้วคงจะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าใช้น้อยเกินไปแล้วไม่ยกขึ้นมาเป็นหลักสำคัญยกเฟซเป็นสำคัญเลยได้ชื่อว่าศาสนาแห่งความเชื่อความเชื่อถือความเชื่อเป็นที่พึ่งนี่บางศาสนาไม่ถือเชื่อแต่ถือกำลังจิตสะสมกำลังจิตด้วยฌานด้วยสมาธิด้วยภาวนานี่เอนเนอร์จีของไมน์เอาอันนี้เป็นเครื่องกำจัดความทุกข์ออกไปนั้นเขาก็มีตามแบบของเขาพุทธศาสนาก็ใช้วิธีอย่างนี้ในบางกรณีแล้วก็มามีปัญญาเป็นเครื่องควบคุมให้มันเกิดความถูกต้องท่านเลือกเอาเองท่านเลือกเอาเองว่าจะถือศาสนาไหนที่มีอะไรเป็นหลักสำคัญทีนี้มาพิจารณาการถึงบุคคลเพียงคนเดียวบุคคลเพียงคนเดียวดีกว่าเขาก็จะต้องมีศรัทธาตามสมควรในกรณีที่ต้องใช้ศรัทธาก็ต้องมีวิริยะตามสมควรในกรณีที่จะต้องใช้ energy และเขาต้องมีปัญญาหรือ wisdom ตามสมควรในกรณีที่ต้องใช้ปัญญาท่านจงรู้จักตัวเองว่าในกรณีอย่างไรจะใช้ศรัทธาในกรณีอย่างไรจะใช้วิริยะในกรณีอย่างไรจะใช้ปัญญานี่ก็แปลว่าท่านได้เครื่องมือที่จะใช้กำจัดทุกข์ออกมาได้จากทุกศาสนาเลย ในประเทศอินเดียมันเป็นบ่อเกิดแห่งศาสนาต่างๆหลายศาสนารวมทั้งพุทธด้วยนี่ตลอดเวลาที่ยาวนานเขายอมรับเข้ากันได้ทั้งหมดว่าบางศาสนาหรือพระศาสดาบางองค์ถือศรัทธาเป็นหลักบางศาสนาหรือศาสดาบางองค์ยกเอาวิริยะเป็นหลักบางศาสนาหรือบางศาสดาเอาปัญญาเป็นหลักใช้ได้กันทั้งนั้นไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่จัดอันนี้ผิดหรือถูกหรือดีหรือเลวอะไรมันเป็นเรื่องที่ใช้ได้คล้ายๆกับว่าก็มองเห็นสถานการณ์อื่นๆเป็นความเหมาะสมที่จะใช้อันไหนประชาชนโดยพื้นฐานมีวัฒนธรรมอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมีอะไรอย่างไรมันเหมาะอันไหนเนี่ยจึงยอมรับเราไม่มีปัญหาที่จะต้องเกลียดชังศาสนาอื่นหรือจัดศาสนาอื่นว่าผิดเราถูกแต่ฝ่ายเดียวขอให้เรารู้เรื่องนี้ว่าอย่างนี้ขอให้คิดดูอีกครั้งหนึ่งว่าในบุคคลคนเดียวต้องใช้ทั้งศรัทธาต้องใช้ทั้งวิริยะต้องใช้ทั้งปัญญาอยู่แล้วทำไมจะต้องไปรังเกียจว่าศาสนานี้มีศรัทธาเป็นหลักศาสนานี้มีเป็นหลักเราก็สามารถที่จะจัดมันจะอาร์เรนจ์มันให้ได้ถูกต้องตามเรื่องตามปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าขอให้รับเอาไว้ทั้ง3อย่างที่นี่เราก็จะศึกษาพุทธศาสนาที่มีปัญญาเป็นเบื้องหน้าต่อไปเมื่อพูดถึงพุทธศาสนาชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วพุทธะคือความตื่นรู้แล้วก็เบิกบานไม่ได้ยกเอาศรัทธาเป็นเบื้องหน้าแล้วก็มีศรัทธาตามสมควรมีวิริยะตามสมควรพุทธะหรือบุตตะเป็นบุคคลนั่นน่ะเราเป็นบุคคลที่มีปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาบุตตะก็คือผู้ที่มีปัญญาจะแก้ปัญหาธรรมะก็คือระบบปัญญาที่มีไว้สำหรับแก้ปัญหาซึ่งได้รับแนะนำมาจากพุทธะก็
และสังฆะก็คือผู้ยอมปฏิบัติตามคือใช้ระบบปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาเมื่อเป็นดังนี้ทั้งพุทธะทั้งธรรมะทั้งสังฆะก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาถ้าเราใช้คำว่าศรัทธาคือเชื่อนะมันก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งหรืออีกบุคคลหนึ่งที่เราเชื่อต้องมีสิ่งหรือบุคคลอะไรที่เราเชื่อถ้าเราใช้คำว่าศรัทธานี่ศรัทธามันจึงเอียงไปในทางพึ่งหรืออาศัยผู้อื่นแต่ถ้าเราอาศัยวิริยะมันต้องทำเองก็เลยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นก็พึ่งตัวเองถ้าอาศัยปัญญาปัญญาแล้วยิ่งต้องพึ่งตัวเองยิ่งเป็นของเฉพาะตนยิ่งพึ่งตนเองศรัทธามีส่วนที่จะเชื่อผู้อื่นหรือพึ่งผู้อื่นแต่ถ้าวิริยะหรือปัญญาแล้วมันพึ่งตัวเองช่วยตัวเองดังนั้นในพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองทีนี้ก็มามองดูว่าพึ่งตนเองพึ่งตัวเองมันมีซินโนนิมที่ใช้แทนกันได้ก็คือพึ่งธรรมะที่เกิดขึ้นโดยเอนเนอร์จีของตนเองก็เลยกลายเป็นพึ่งดิวตี้พึ่งตัวเองคือพึ่งธรรมะหรือพึ่งดิวตี้ซึ่งมันล้วนแต่ทำเองเป็นของตนเองด้วยตนเองโดยตนเองเราจึงเรียกว่าพึ่งตัวเองถ้าจะมีกอดที่จะช่วยก็คือหน้าที่หรือธรรมะที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นกอดผู้ช่วยในหมู่บุคคลผู้ถือพุทธศาสนาคือพึ่งปัญญาเอาปัญญาเป็นกอดก็ได้ธรรมะหรือหน้าที่ที่เกิดมาจากปัญญานั่นแหละคือกอดในพุทธศาสนาทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าปัญหามาจากอะไรโดยเฉพาะความสุขหรือความทุกข์นี่มันมาจากอะไรเราจะต้องรู้ในฝ่ายพุทธศาสนาถือว่าสุขหรือทุกข์มิได้มาจาก personal god มิได้มาจากกรรมเก่าในชาติเก่าในชาติก่อนแต่ว่ามันมาจากการกระทำผิดหรือการกระทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นเรื่องยืดยาวจะต้องไหว้วันหลังแล้วต้องมีปัญญารู้จักกฎอิทัปปัจจยตาปฏิบัติถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาความทุกข์ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดเนี่ยขอให้รู้เรื่องที่ว่าสุขหรือทุกข์ในปัญหานี่มาจากอะไรไม่ได้มาจากกรรมเก่าหรือไม่ได้มาจากกอดเพอร์ซันนันกอดแต่มาจากการปฏิบัติผิดหรือถูกต่อกฎหรือกอดอิทัปปัจจยตาซึ่งเราจะต้องรู้ด้วยปัญญาดูต่อไปว่าต้องมีปัญญารู้ว่าความทุกข์นี่เกิดมาจากอะไรความทุกข์นี่เกิดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเกิดเป็นคราวๆหรือมันเพิ่งเกิดเมื่อมีการทำผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตาถ้าเรามีปัญญาเรารู้เรื่องนี้โดยถูกต้องแล้วเราสามารถจะดับทุกข์หรือแก้ปัญหาได้ความทุกข์ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดเป็นระยะดังนั้นเราจึงมีเวลาหรือระยะที่เราจะป้องกันป้องกันให้มันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่า
ด้วยปัญญาอีกนั่นเองแล้วก็มีหลักอีกส่วนหนึ่งคือเหตุและผล cause and effect ทุกอย่างที่มีเหตุก็เป็นไปตามเหตุแล้วก็มีผลเกิดเพราะมีเหตุพุทธศาสนาสอนพุ่งไปที่เหตุคือการผิดหรือถูกตามกฎอิทัปปัตยตาไม่ถือเอา personal God เป็นเหตุหรือกรรมในชาติก่อนๆ นู้นเป็นเหตุถือว่าเหตุมันอยู่ที่ตรงนี้ที่ไม่มีปัญญาคือโง่ไปแล้วก็ทำผิดต่อกฎอิทัปปัตยตาทุกข์มันก็เกิดขึ้นดังนั้นเราต้องมีปัญญารู้กฎอิทัปปัตยตาเราก็ไม่ทำผิดต่อกฎอิทัปปัตยตาความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดนี่เราจึงจัดการกับความทุกข์ได้ดีที่สุดเพราะเหตุนี้ข้อนี้เป็นข้อที่เราจะต้องสังเกตให้ดีต้องเข้าใจถูกต้องว่ามันมีคอส เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราต้องจัดการนั้นจัดการที่คอสไม่จัดการที่เอฟเฟกต์เราต้องจัดการที่คอสเราคืออยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในคำภาษิตในภาษาไทยสักคำหนึ่งแม้ว่ามันหยาบคายไม่น่าจะฟังก็ฟังไว้ดีจะได้ความรู้คือคำว่าไม่เอาไม้สั้นไปรันขี้ถ้าไม้สั้นไปรันขี้มันก็เลอะเราไม่ทำอย่างนั้นเราจะไปทำที่เหตุหรือคอสของมันไม้สั้นไปรันขี้นี่ถือเป็นหลักในหมู่คนไทยทั่วไปทำไม่ได้เหมือนอย่างว่าเราจะดับไฟเราอย่าไปดับที่ไฟเราจงไปดับที่ต้นเหตุที่ให้เกิดไฟนี่คือหลักพุทธศาสนาถ้าดับที่ไฟก็เหมือนกับไม้สั้นไปรันขี้มันลำบากเสียหายหรือทำไม่ได้ศาสนาแห่งเหตุและผลนี่สอนให้จัดการที่เหตุมันมีเหตุแล้วก็จัดการที่เหตุแล้วก็จะได้รับผลตามที่เราต้องการนี่ก็เป็นหลักสำคัญด้วยเหมือนกันว่าเหตุและผลจัดการที่เหตุไม่จัดการที่ผลมันมีคำกล่าวที่น่าสนใจจะจริงหรือไม่จริงนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าควรจะสนใจ คือเขากล่าวกันว่าถ้าคนเอาไม้ไปแย่ไม้ยาวๆไปแย่ที่สุนัขที่สุนัขสุนัขก็จะกัดที่ไม้ที่ปลายของไม้แต่ถ้าไปแย่ที่ไลออนสิงโตมันไม่กัดที่ปลายไม้มันจะมากัดคนที่ถือไม้นี่แสดงว่าอันหนึ่งมันมีปัญญาอันหนึ่งมันไม่มีปัญญาใช่ไหมนี่เราจะเป็นสุนัขหรือจะเป็นไลออนก็คิดดูเองกันแล้วกันถ้าจะถือหลักอย่างนี้แล้วก็ว่าต้องจัดการที่ต้นเหตุนั่นแหละจะเป็นผู้ที่เป็นพุทธะหรือมีความรู้หรือตื่นหรือฉลาดเรามีหลักเกณฑ์ที่ว่าจะมีปัญญาจัดการที่เหตุมีปัญญาจัดการที่เหตุไม่จัดการที่ผล เมื่อพุทธศาสนามีหลักการคือมีเหตุผลและเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุผลทุกอย่างมีเหตุเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุดังนั้นพุทธศาสนาจึงมีหลักการหรือวิธีการอย่างเดียวกับวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุจัดการที่เหตุแล้วก็ได้ผลตามที่ต้องการเราต้องการความรู้จริงทำจริงลงไปที่ตัวเหตุ
เราไม่ใช้วิธีการอย่างฟิลอสอฟีหรือลอจิกเลยทำนองนั้นซึ่งเป็นการคำนวณมีไฮโพทีซิสขึ้นมาแล้วหาเหตุผลว่ามันจริงตามไฮโพทีซิสหรือไม่อย่างนี้รังอย่างนี้ไม่ใช่กับพุทธศาสนา พุทธศาสนามีเหตุมีปัจจัยโดยตรงเพราะนั้นก็ต้องศึกษาที่ตัวเหตุของมันต้องหาวิธีที่จะกำจัดเหตุของมันโดยไม่มีการคำนวณอีกต่อไปแล้วนี่ขอให้ถือว่าเป็นยุควิทยาศาสตร์แล้วพุทธศาสนานี่มันจะมีหลักการอันเดียวกับวิทยาศาสตร์และจะเหมาะกับยุควิทยาศาสตร์คือการจัดการกับตัวเหตุแล้วก็จะได้รับผลตามที่เราต้องการทีนี้เรามาดูกันถึงในลำดับที่เราจะต้องทำเรามีการเรียนให้รู้แล้วเราก็มีการกระทำตามที่เรียนแล้วเราก็ได้รับผลตามสมควรแก่การกระทำเราเรียนให้รู้แล้วเราก็ปฏิบัติแล้วก็เราได้รับผลของการปฏิบัติเป็นสามขั้นตอนอยู่แต่แล้วทุกขั้นตอนต้องมีรากฐานอยู่บนเหตุผลตั้งอยู่บนเหตุผลมีอำนาจเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุผลอย่าใช้อย่างอื่นเลยจะเรียนก็ต้องรู้ว่าเหตุผลอย่างไรจึงต้องเรียนสิ่งนี้แล้วก็เรียนสิ่งนี้ก็เรียนด้วยเหตุผลว่ามันจะจริงอย่างนั้นหรือไม่ที่พอปฏิบัติก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมจึงจะต้องปฏิบัติอย่างนี้จะต้องมีเหตุผลอย่างไรถ้าจะรับผลจะได้รับผลก็มันก็สมควรแก่การปฏิบัติจะรับผลแห่งการปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลนั้นไม่ได้ดังนั้นมันจึงมีการกระทำที่มีเหตุผลตั้งอยู่บนหลักการแห่งเหตุผลไม่ว่าการเรียนไม่ว่าการปฏิบัติไม่ว่าการรับผลของการปฏิบัติเมื่อต้องการมีเหตุผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นเราต้องพยายามมากพยายามหนักมากในการที่จะให้เกิดปัญญาแล้วก็ถือเป็นหลักสำหรับจะปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุผลนี่ก็คือเป็นหัวใจในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเรื่องถัดไปอีกต่อไปอีกก็คือเรื่องเสรีภาพหรืออิสรภาพพูดไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอิสรภาพเสรีภาพไม่มีการบังคับให้เชื่อดังนั้นไอ้ dogmatic system ไม่มีในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ยอมรับก็เป็นศาสนาแห่งปัญญามีเสรีภาพที่จะคิดที่จะพิสูจน์ที่จะค้นคว้าที่จะทดลองถ้ามีการบังคับให้เชื่อรับเอาไปทั้งที่ไม่มีการพิสูจน์ในปัญญาแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาข้อนี้ถือเป็นหลักไว้ด้วยเรามีหลักที่ให้ถืออย่างนั้นจากพระพุทธภาษิตเรียกว่ากาลามสูตรซึ่งให้เสรีภาพอิสรภาพอย่างยิ่งขอให้ถือเป็นหลักไว้ก่อนว่าเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพและอิสรภาพในการเรียนก็ดีในการปฏิบัติก็ดีในการรับผลก็ดีต้องมีเสรีภาพมีศาสนาไหนบ้างที่บัญญัติว่าท่านไม่ต้องเชื่อโดยเหตุที่ว่าผู้พูดนั้นเป็นศาสดาของเราไม่ต้องเชื่อแม่ผู้นั้นเป็นศาสดาของเราพูดออกมายังไม่ต้องมีเฟธที่จะรับเอาแต่จะต้องดูก่อนว่าถ้าทำตามนั้นแล้วมันจะมีผลเกิดขึ้นอย่างไรคือมันจะดับทุกข์ได้หรือไม่
ถ้าเห็นมันจะดับทุกข์ได้จึงค่อยลองดูลองดูโอ้ดับทุกข์ได้จริงจึงค่อยเชื่อมีศาสนาไหนบ้างที่กล่าวว่าไม่ต้องเชื่อตามคำพูดแม้จากพระศาสดาของตนใจความของกาลามสูตรก็มีอย่างนี้ข้อแรกว่าอย่ารับเอามาเชื่อเพราะเหตุว่าเขาสอนต่อกันมานี่ก็ไม่เชื่อเขาทำตามกันมานี่ก็ไม่ยอมเชื่อทันทีแล้วเขาเล่าลือกันอยู่ทั้งโลกก็เราไม่เชื่อแม้ว่ามีอยู่ในสคริปเชอร์เราก็ยังไม่เชื่อนอกจากจะได้พิสูจน์ทดลองก่อนแม้ว่าจะถูกต้องตามวิธีพิสูจน์ทางลอจิกก็ไม่เชื่อแม้ว่าจะถูกต้องตามวิธีทางฟิลอสฟีก็ไม่เชื่อแม้ว่ามันจะตรงกับคอมมอนเซนส์ของเราก็ไม่เชื่อแม้ว่าความคิดของเราก็เป็นอย่างนั่นเองเราก็ยังไม่เชื่อเราจะต้องพิสูจน์อยู่ดูก่อนผู้พูดมีเครดิตมีปริญญามีในหน้าเชื่อก็ยังไม่เชื่อกระทั่งว่าไม่เชื่อต่อผู้พูดที่เป็นพระศาสดาของเราเองนี่คือหลักใจความของไอ้กาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ถือปฏิบัติพุทธศาสนามีเสรีภาพอย่างนี้กฎเกณฑ์อันนี้เราจะต้องใช้แม้กับลูกเด็กทารกเราจะไม่ถือไม้เรียวขึ้นมาบอกแล้วแกต้องเชื่ออย่างนี้แกต้องทำอย่างนี้เราจะไม่บอกอย่างนั้นแต่เราจะบอกลูกเด็กว่าคิดดูทีว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นแกจะเลือกเอาอย่างไหนไม่บังคับไม่ต้องใช้ไม่เรียบังคับให้เด็กๆทารกเขาคิดเอาเองว่าจะทำอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็เลือกเอาเองเขาก็เลือกเอาฝ่ายที่มันจะได้ประโยชน์นี่ขอให้เข้าใจว่าแม้แต่กาลามสูตรนี่ใช่แม้แต่กับเด็กๆนะคนเขาเข้าใจผิดเขาเอามาใช้ไม่ได้ใช่กับคนเดียวนี่ไม่ได้ใช่กับคนโง่ไม่ได้แล้วก็เขาคัดค้านแต่ความจริงมันไม่อยู่อย่างนี้ขอให้เราให้เสรีภาพอย่างสูงสุดแก่ผู้ฟังแก่ผู้ที่จะปฏิบัติตามขอให้เข้าใจไว้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพในทางการกระทำและความคิดนึกและสติปัญญาพุทธศาสนาคืออะไรยังไม่จบคุณได้สักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเวลาก็หมดแล้วขอไว้พูดในวันหลังวันนี้ขอยุติการบรรยาย